สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดรายชื่อพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน5รายวันที่22มกราคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดินตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวน1รายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดินตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน5รายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ดังนี้1นางวารินตุลาคุปพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 2. นายนเรศจิตชื่นตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 3. นางปัณพัฒน์ณัฐพสิทธิ์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 4. นางสาวสายทองช่างสลักตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน5นางกุลิศราบุญทัพตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่8แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดินประกาศณวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2563ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกชนาทัพอินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ